เมนูนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูซุปครับแต่สามารถรับประทานเป็นอาหารจานหลักเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดได้เลยนะครับเราจะทำซุปแฮมและข้าวบัลเล่ครับก่อนอื่นนะครับพูดถึงข้าวบัลเล่ก่อนราคาไม่แพงครับมีลักษณะที่คล้ายลูกเดือยที่สำคัญนะฮะต้องบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะฮะเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราก็ดูที่ถุงมีลักษณะปิดผนึกดีสะอาดนะครับช่างข้าวบัลเล่ก่อนครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ150กรัมครับหลังจากนั้นนะฮะซุปตัวนี้เนี่ยต้มค่อนข้างนานดังนั้นเราไม่ต้องแช่ข้าวก่อนแต่เราต้องล้างข้าวให้สะอาดดีครับตัวข้าวบัลเล่นะครับต้องบอกว่าสรรพคุณเขาเนี่ยมากมายทีเดียวนะฮะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะครับสิ่งที่ผมจะเตรียมต่อมาก็คือแครอทนะครับหั่นเป็นชิ้นสวยงามครับเซเลอรี่ครับผมหอมนะครับผมใช้ทั้งหัวเลยเราใช้หอมซุปนะครับสำหรับตัวแฮมนะฮะเราซื้ออย่างเงี้ยครับที่เป็นแฮมชิ้นใหญ่ๆมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหั่นชิ้นใหญ่ๆครับน้ำตาลทรายแดงครับผมสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเอาน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับพอกบนชิ้นของหมูแฮมของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำมันรำข้าว2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนะครับนี่ฮะเราใส่แฮมลงไปครับเอาแฮมที่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับลงไปชานะฮะให้เขามีลักษณะคาราเมลไลซ์นะครับเอาละพอน้ำตาลละลายนะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนๆ นิดๆเรานำหมูออกมาพักก่อนครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่หอมลงไปครับใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะครับแครอทและเซเลอรี่ครับรวนกับคาราเมลนะครับเป็นเวลาประมาณสัก3นาทีนะครับหลังจากนั้นครับผมเราใส่มะเขือเทศเข้มข้นลงไปฮะแล้วก็ผัดต่ออีกเล็กน้อยครับข้าวบัลเล่ที่เราแช่น้ำไว้ครับหมูแฮมนะครับกลับลงไปครับน้ำสต๊อกครับใส่ใบกะวานะครับ3ใบครับใบทามสดครับหลังจากที่ซุปเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะลดไฟไม่ให้เดือดพล่านนะครับแล้วก็จะเคี่ยวเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับซุปเนี่ยนะครับจะสวยได้ถ้าเราช้อนฟองเป็นระยะนะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเราใส่มะเขือเทศลงไปครับมะเขือเทศเชอร์รี่ทั้งผลแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เคี่ยวต่ออีกสักประมาณ10นาทีในระหว่างนี้นะครับเราเอาเจ้าแฮมขึ้นมาฮะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับใส่กลับลงไปนะครับลองชิมรสดูนะฮะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เขานิยมรับประทานคู่กับซุปตัวนี้ก็คือถั่วลันเตาบดครับวิธีการทำแสนง่ายครับนำถั่วลันเตาแช่แข็งนะครับไปต้มในน้ำเดือดประมาณ1นาทีครับระหว่างนั้นนะครับเราก็ล้างพาสเล่ให้สะอาดซับน้ำให้แห้งแล้วก็สับให้ละเอียดครับบดถั่วลันเตานะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปเกลือพริกไทยน้ำส้มสายชูข้าวรวมถึงพาสเล่ที่เราสับไว้ด้วยนะครับบดทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเอาล่ะปิดไฟนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับเป็นซุปที่รับประทานเป็นอาหารมื้อหลักได้เลยครับโรยพาสเล่เล็กน้อยนะครับเสิร์ฟกับขนมปังเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือซุปสไตล์โฮมเมดที่ผมนำมาฝากนะครับซุปแฮมและข้าวบัลเล่ครับติดใจรายการของเราแล้วใช่ไหมครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงแฟนๆ YouTube ง่ายมากครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ